สลับมาที่ข่าวเตือนภัยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นไหมฮะในนี้ก็จะมีวงเงินอยู่เอาไปซื้อของอุปโภคบริโภคก๊าซหุงต้มอ,อะไรต่างๆได้ทีนี้ปรากฏว่ามันมิจฉาชีพแฝงตัวไปทําเป็นร้านที่รับบัตรโดยไปในลนักษณะเป็นโดดเร่พอผู้ที่ถือบัตรเนี่ยเอาบัตรไปใช้นะปรากฏว่าโดนด,ดูดข้อมูลแล้วกลายเป็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาสวมบัตรเราใช้วงเงินในการซื้อของแต่ละเดือนของเราไปเลย พอเราซึ่งเป็นเจ้าของบัตรจะไปใช้ปรากฏว่าอ้าววงเงินหมดถูกคนสวมสิทธิ์ใช้แทนไปแล้วมันมามันมาแบบหลายกลลเม็ดมากนะคะมิจฉาชีพต้องต้องระมัดระวัง<ช>ต้องรู้เท่าทันบางที รถเร่เนี่ยแห่เข้าไปในหมู่บ้าน<ช>ไปในชุมชนบอกว่าเอามาซื้อไขแอ่แลกไข่นู่นนั่นนี่คือบางทีเราก็จะรู้สึกอู้ทำไมเขาขายถูกจัง<ช>เพราะจริงๆเขาแค่ต้องการจะมาดึงสิทธิ์จากเราไปถูกต้องต้องอระมัดระวังนะคะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับคือเรื่องนี้มันน่าเจ็บใจเพราะว่าคนที่เขาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนที่ เส้นเส้นรายได้เขาไม่ไม่ถึงอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ยังจะไปซ้ําเติมเขาเรื่องนี้คุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนนะครับว่ากรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากสํานักงานคลังจังหวัดต่างๆว่าตอนนี้มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เนื่องจากถูกคนแอบอ้างใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าแล้วพอสังเกตมันข้ามพื้นที่อ่ะคนนี้อยู่จังหวัดนี้แต่กลายเป็นว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ของเขาเนี่ยมันอยู่อีกที่อื่นนะ ทั้งๆท,ที่คนที่ใช้ไปที่มาแอบอ้างใช้เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ตรวจพบตรวจไปตรวจมาพอมันข้ามพื้นที่ถึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นรถแร่ รถเร่พวกนี้ตระเวนขับไปขายสินค้าตามพื้นที่ต่างๆก็ใช้วิธีของถูกบ้างหรือว่าเนี่ยแค่เอาบัตรมารูดแล้วก็ได้ของแถมไปอย่างเงี้ยนะหลอกเอาบัตรประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยไปซื้อของหรือแลกของซึ่งอันเนี้ยแน่นอนผิดเงื่อนไขาตามประกาศของกรมการค้าภายในยอยู่แล้วเขากําหนดไม่ให้นาเครื่องรูดบัตรสวัสดิการหรือแอปพลิเคชันถุงเงินสําหรับชําระค่าสินค้าเนี่ยไปใช้นอกพื้นที่คือเขาต้องกำหนดตายตัวที่ไหนที่นั้นรวมถึงประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ห้ามรับแลกสิทธทิส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มเป็นเงินสดสินค้าหรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงห้ามดําเนินธุรกิจที่มีลักษณะเป็นยานพาหนะเร่ขายกา๊าซหุงต้มด้วยเพราะฉะนั้นเตือนเลยนะครป้องกันไม่ให้เราเสียสิทธิ์ไม่ให้เราถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์ไปนะคือเวลาเราเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ซื้อของแลกของจากพวกรถเร่เนี่ย จริงๆไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะเขาต้องฟิกซ์ที่นะร้านที่รับเนี่ยที่ไหนก็ที่นั้นจะเป็นเร่ขายแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ขอเตือนคนที่ทําแบบนี้นะเอารถเร่คอยไปดูดสวมสิทธิ์คนอื่นเนี่ยมีโทษทั้งแพงทั้งอาญานะครับ